ต่อกันที่พลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะวันนี้มีหลายประเด็นนะยังไม่หมดฮะออกมาพูดถึงประเด็นคุณศรีสุวรรณเนี่ยแหละนะครับเนี่ยคุณเสรีพิสุทธิ์นี้ก็อยู่เบื้องหลังอยู่ใช่ไหมฮะออกมาซัดคุณศรีสุวรรณว่าทําตัวเป็นพระเอกอ้างเสียสละเพื่อประชาชนแล้วก็เชื่อว่าคนมีอํานาจในกระทรวงมหาดไทยนี่หนุนหลังคุณศรีสุวรรณอยู่พร้อมกับฝากบรรดานักร้องไปด้วยว่าไม่ควรจะไปละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นครับ วันนี้ฮะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยยังได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่กรมการปกครองดำเนินการเพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณโดยระบุว่านายศรีสุวรรณเป็นหนึ่งในนักร้องที่สร้างความปั่นป่วนให้กับหลายคนมาตลอดนายศรีสุวรรณบอกว่าไปร้องเรียนเพื่อพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยไม่คิดเงิน และเวลาร้องก็อ้างถึงสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเพื่อให้เกิดความเชื่อมัน่นแต่ในที่สุดนายสีสุวรรณก็มาร้องตนกล่าวหาว่าทำผิดกฎหมายทั้งที่เราไม่เคยทำผิดกฎหมายและไม่มีแผลซึ่งกรณีนายสีสุวรรณนั้นทำไม่ถูกต้องโดยเมื่อมีการไต่สวนสมาคมดังกล่าวพบว่าตั้งแต่มีการตั้งมาไม่เคยมีการประชุมภายในแม้แต่ครั้งเดียว พร้อมตั้งข้อสงสัยว่าเงินทองต่างๆที่ได้จากการร้องเรียนของนายศรีสุวรรณรับจากใครไม่รู้เพราะเงินไม่ได้เข้าสมาคมเวลาจะไปร้องก็นัดผู้สื่อข่าวไปแต่เวลาไปมอบตัวเหตุใดถึงไม่นัดนักข่าวไปด้วยพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์ยังได้แนะให้พักการเมืองต่างๆหรือบุคคลต่างๆว่าอย่าไปทำร้ายร่างกายนายศรีสุวรรณเพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่ให้เอากฎหมายเข้าไปสู้ดีกว่า เพราะบ้านเมืองอยู่ด้วยกฎหมายตัดสินเองไม่ได้ต้องให้คนกลางอย่างสารพิจารณาอย่างไรก็ตามเมื่อนายศรีสุวรรณเป็นจำเลยตนก็ให้ทนายอนันชัยชัยเดชทำหนังสือถึงกรมการปกครองเพื่อให้ยุบสมาคมดังกล่าวในสมัยที่ตนเป็นประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการและส่งเรื่องไปเรียกอธิบดีกรมการปกครองมาให้คำชี้แจง แต่ทางกรมการปกครองก็ส่งรองอธิบดีและฝ่ายกฎหมายมาเมื่อเข้าไปตรวจสอบการจดทะเบียนกับกรมการปกครองว่าถูกต้องหรือไม่อ้างสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนและมีอยู่จริงหรือไม่รวมถึงมีการรายงานประจําปีของสมาคมหรือไม่พบว่าไม่มีข้อมูลดังกล่าวโดยเฉพาะสถานที่เป็นเพียงห้องแถวบุคคลที่อยู่ในละแวกก็ไม่เคยเห็นว่าจะมีใครเข้าร่วมประชุม พลตำรวจเอกเสรีพิสทจน์บอกว่าเนื่องจากการพิจารณายุบสมาคมของกรมการปกครองมีความล่าช้าดึงเวลามาจนยุบสภาหรือรอให้ตนหมดหน้าที่สอสอจึงให้เลขากรรมธิการโทรไปถามแต่ก็รับสายบ้างไม่รับสายบ้างผู้สื่อข่าวถามว่ามีอะไรอยากจะฝากถึงเหล่าบรรดาน,นักร้องหรือเปล่าคุณเสรีพิสูจน์บอกว่าจะไปร้องใครมันก็คือการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่กฎหมายเขียนไว้ว่าอย่าไปล่วงละเมิดสิทธิใครอยากให้ผู้ที่ถูกละเมิดใช้สิทธิ์ได้เพราะมันคือปกติดังนั้นนักร้องเนี่ยต้องเข้าใจเวลาจะไปร้องใครต้องมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะให้เขาพิจารณาวินิจฉัยได้นอกจากนี้นะครับพลตำรวจเอกเสรีพิสทจน์นี่อย่างพูดนะว่าเนื่องจากการพิจารณายุบสมาคมของกรมการปกครองเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีความล่าช้าเพราะดึงเวลามาอย่างนี้เนี่ยนะครับ ทำให้ตนคิดว่านะต้องมีคนที่มีอํานาจในกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนนายสีสุวัรณแน่นอนอแต่เราก็มีมันระยาตเลยไม่ได้ถามต่อว่าเป็นใครครับ